สำหรับใครที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากออกไปแตะขอบอวกาศสักครั้งหนึ่งคุณเตรียมตัวออกเดินทางได้เลยนะครับในที่สุดนะครับ Virgin Galactic เขาก็ได้ประกาศว่าเตรียมให้บริการไปท่องเที่ยวอวกาศในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกซึ่งมีกำหนดการบินในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับหลังจากที่รอมานานในที่สุด Virgin Galactic บริษัทท่องเที่ยวด้านอวกาศชื่อดังก็ได้เริ่มประกาศเริ่มให้บริการเที่ยวบินอวกาศเชิงพาณิชย์ครั้งแรกภายใต้ชื่อภารกิจ Galactic 01โดยจะออกไปแตะขอบอวกาศกันในระหว่างวันที่27-30มิถุนายนที่จะถึงนี้และตามมาติดๆด้วยภารกิจ Galactic 02ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้เช่นกันครับเที่ยวบินอวกาศของบริษัท Virgin Galactic นะครับจะอาศัยเครื่องบินขนส่ง VMS Eve ทำหน้าที่เป็นยานแม่สำหรับนำส่งเครื่องบินอวกาศ Unity ขึ้นสู่วงโคจร Suborbital หรือที่ระดับความสูง 80-100 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกซึ่งจะทำให้นักบินอวกาศที่อยู่ในเครื่องบินอวกาศ Unity ได้สัมผัสกับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเป็นเวลา 4-5 นาทีซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศความสำเร็จกับภารกิจ Unity 25ซึ่งมีขึ้นเพื่อทดสอบเที่ยวบินอวกาศครั้งสุดท้ายก่อนนำมาให้บริการเชิงพาณิชย์ในภารกิจ Galactic 01ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสำหรับภารกิจ Galactic 01นะครับจะเป็นการส่งนักบินอวกาศจำนวน3คนจากกองทัพอากาศและสภาวิจัยแห่งชาติของอิตาลีขึ้นไปที่ระดับความสูงดังกล่าวเพื่อทำการวิจัยและทำการทดลองเกี่ยวกับสภาวะไร้น้ำหนักทั้งหมดนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของเที่ยวบินอวกาศของบริษัทส่วนภารกิจ Galactic 02ที่จะตามมาจะเป็นภารกิจเที่ยวบินอวกาศแบบส่วนตัวซึ่งยังไม่มีการประกาศรายชื่อนักบินอวกาศรวมถึงผู้โดยสารออกมาด้วยครับในส่วนของบริษัท Virgin Galactic นั้นเป็นบริษัทด้านการบินอวกาศที่ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีชาวอังกฤษวัย70ปีอย่างเซอร์ริชาร์ดแบรนสันซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้บริการเที่ยวบินอวกาศเชิงพาณิชย์ในระดับ Suborbital อันเป็นเที่ยวบินอวกาศที่ใช้เวลาน้อยและมีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับเที่ยวบินอวกาศในวงโคจรต่ำของโลกหรือว่า Low Earth Orbit อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการเปิดเผยราคาค่าตั๋วเที่ยวบินอวกาศในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการจาก Virgin Galactic ซึ่งตลอดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Virgin Galactic ขายตั๋วไปแล้วกว่า800ใบโดยชุดแรกมีราคาอยู่ที่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว7ล้านบาทและปัจจุบันอยู่ที่ 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15ล้านบาทครับ